ไปตามท้องตลาดไปดูแม่ค้าพ่อค้าเขาบ่นเป็นเสียงเดียวกันค่ะอาจารย์ว่าฝืดจังเลยคือสภาพคล่องเงินสดในระบบเศรษฐกิจมันอาจจะพร่องนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคือแรงส่งจากเรื่องการส่งออกก็ดีเรื่องนักท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แผ่วไปสะท้อนผ่านการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่มีตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้นะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการเติมเงินของภาครัฐเนี่ยมันยังมาไม่ทันที่จะมารองรับตรงนี้นะก็ต้องประคับประคองกันนะในเวลาเดียวกันเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากมันมีวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เดือนมีนาเนี่ยเขาอาจจะมีการผลิตเพื่อทำสต็อกเพราะในช่วงนี้มันจะมีการหยุดหลายวันต่อเนื่องเนี่ยแต่มันก็จะไปทางภาคบริการทางภาคการผลิตเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวทางภาคเกษตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าตั้งหลักตั้งลำเดือนนี้จะเป็นเดือนที่รัฐบาลจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องบประมาณรายจ่ายปี2567เนี่ยจบค่ะนะคิดว่าภายในวัน2วันเนี่ยก็คงมีผลในทางกฎหมายที่สมบูรณ์แบบตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567ซึ่งเมื่อผ่านการทูลเกล้าพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็นำมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในต้นสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะปลดล็อกเรื่องการจับจ่ายใช้สอยซึ่งผมก็เข้าใจว่าจากนี้ไปจะเป็นกระบวนการเร่งจ่ายเงินออกจากภาครัฐเราสังเกตดูจากที่ทางกรมบัญชีกลางก็ทำแนวทางขึ้นมาที่จะทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็เร่งรัดในการที่จะหน่วยงานที่จะดำเนินการทั้งลงทุนทั้งจัดซื้อจัดจ้างทั้งผลักดันงบประจำและงบลงทุนให้ออกไปให้เต็มที่เนี่ยเพราะฉะนั้น เม็ดเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ประมาณสักว่าเลสเซว่าสักกลางเดือนเมษาไปแล้วแต่จะเร่งตัวจริงๆเนี่ยประมาณพฤษภามิถุนาค่ะเพราะตอนนี้มีเวลาในการจะใช้งบประมาณรายจ่ายไม่ใช่ส่วนที่จ่ายไปพรางก่อนเนี่ยนะประมาณ5เดือนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ค่อยๆดูกันแล้วกันค่ะ